สวัสดีครับบาคู่เดียวพกพานะครับวันนี้ผมมินบาลยองจะพาทุกคนมาดูตารางฝึกโก้อายุ42ปีฝึกตาราง6สูงนะครับผมและใครที่กำลังฝึกถึงสเต็ปการเทคตัวไม่ให้ขาแตะกำแพงแบบพี่โก้นะครับก็อยากรู้ว่าถ้าผ่านการฝึกเทคตัวไม่ให้ขาแตะกำแพงแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ดูพี่โก้เป็นตัวอย่างนี่เลยนะครับก็คือเราจะฝึกเทคตัวขึ้นไปโดยที่ขาเราไม่แตะกำแพงนะครับแล้วเราจะสามารถเก่งบาลานซ์6สูงได้แบบนี้นะครับเอาสัก5วินาทีหรือ6วินาทีขึ้นไปนะครับก็ให้ทำแบบนี้ถ้าเราฝึก10เซตก็ขอให้มันผ่านแบบนี้สัก10เซตนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับมันจะหมายถึงว่าร่างกายของเรานะครับมีความแข็งแรงมากพอที่ผ่านพื้นฐานการฝึกเทคตัวไม่ให้ขาแตะกำแพงแล้วนะครับส่วนเรื่องความตรงและความสวยงามนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับมันอยู่ที่ความยืดหยุ่นของเรานะถ้าเรามีความยืดหยุ่นเยอะเราจะคุมตัวตรงได้ง่ายนะครับตอนนี้นะครับพี่โก้ก็พยายามฝึกปรับตัวให้ตรงอยู่นะแต่ว่าถ้าตัวตรงทีไรแกจะตกทุกทีนะครับก็ให้คุมเหลี่ยมบาลานซ์6สูงนะให้ตัวงอแบบนี้ไปก่อนนะครับอนาคตพอเราแข็งแรงขึ้นมันจะปรับตัวตรงได้เองนะเนี่ยสังเกตดูได้ไหมพอแกพยายามปรับตัวตรงไม่เข้าใจการยืดไหลไม่เข้าใจการปรับเก่งช่วงเอวนะครับมันก็จะตกเป็นธรรมดาก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่กำลังฝึกอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสเต็ปต่อไปเราจะฝึกเทคตัวแบบไม่ต้องใช้กำแพงสวัสดีครับประคู่ประเดี๋ยวพกพานะวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะพามาดูบรรยากาศแรงผลักดันในการฝึก6สูงของพี่โก้อายุ42ปีนะครับหลังจากที่จบคอร์ส6สูงนะครับหรือว่าจบตารางฝึก6สูงแล้วนะครับก็คือสามารถฝึกเองได้แบบนี้นะครับผมก็คลิปเริ่มต้นนะเป็นคลิปวันแรกนะที่แกมาฝึกปูพื้นฐานกับผมนะครับแต่คลิปนี้นี่คือปัจจุบันนะครับที่แกกำลังฝึก6สูงแบบไม่ต้องใช้กำแพงนะครับใครที่อยากฝึก6สูงแบบไม่ต้องใช้กำแพงก็ต้องมีเทคนิคการบิดตัวเก่งตัวลงนะครับในขณะที่ตัวมันจะหงายหลังนะครับเราต้องมีเทคนิคการบิดตัวให้ขาแตะพื้นก่อนนะครับถึงจะเริ่มฝึกแบบพี่โก้ในคลิปอย่างนี้ได้นะครับดูความนิ่งดูความมั่นใจในการฝึก6สูงนะครับตอนนี้แกเริ่มเก่งบาลานซ์6สูงได้แล้วนะเหลือแค่ปรับตัวให้มันตรงนะอันนี้ถือว่าผ่านสำหรับผมนี่คือถือว่าผ่านแล้วนะครับเหลือแค่ปรับตัวให้มันตรงปรับฟอร์มให้มันสวยงามขึ้นนะครับส่วนใครอยากที่จะให้ผมแนะนำท่าบิดตัวคือท่าเซฟอะขนาดฝึก6สูงนะครับแล้วตัวมันจะหงายหลังแล้วก็เซฟเอาขายืนลงนี่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแนะนำให้นะครับก็วันนั้นก็แนะนำกับพี่โก้กับกำแพงไปแป๊บเดียวนะครับมาดูอีกทีนะพอแกกลับบ้านฝึกมาให้ดูนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วสามารถคุมตัวได้นิ่งและนานมากในท่าฝึก6สูงจากคนที่มีพื้นฐานเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยนะไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำท่ายากๆได้นะแต่สุดท้ายแกก็ทำหรือว่าฝึกจนสำเร็จนะครับก็พี่โก้ฝากเป็นแรงบันดาลใจมาให้กับทุกคนสู้ๆนะครับว่าถ้าเขาทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ครับผม